ครับวันนี้ครับวิ่งไวใช่ไหมครับก็วันนี้ได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกคู่กับเบลนะครับแล้วก็เป็นงานเกี่ยวกับผิวพรรณเนี่ยผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็โดยนี้ถือว่าเป็นตัวแรกของวิ่งไวที่ผมได้รับเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเบลมีเซนเตอร์ด้วยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้คู่กันก็คงจะดีเพราะว่าเราก็ตอนนั้นยังไม่มีใครติดต่องานคู่เข้ามาครับก็ตัวนี้ถือเป็นตัวแรกที่ติดต่อเข้ามาก็อยากร่วมงานกับเบลด้วยเพราะว่ารู้สึกคนก็ชอบคู่เราอะไรเงี้ยก็เลยอยากมีพรีเซนเตอร์คู่ด้วยแล้วคู่กันจะมีที่มีติดต่อมาก็มีอีกหลายตัวนะครับก็รับหมดก็เกือบหมดบางตัวก็เรียกคนเดียวครับผมมีสัก 3-4 ตัวครับจำไม่ได้เหมือนกันประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะครับส่วนใหญ่หรอก็ไม่บอกได้ไหมเพราะว่าบอกไม่ได้ครับก็มีโอกาสที่เห็นมากกว่านี้แน่นอนเรื่องเมื่อเช้านิดนึงเห็นบอกให้ลำแต่ก็ลำยับเหมือนกันคือว่าจริงๆอ่ะไม่อันนี้ผมไม่กล้าจะไปร่วมงานแสดงความยินดีเฉยๆเพราะว่าเราไม่ได้ลำนะตอนแรกคิดว่าพี่เล็กน้อยคือโปรดิวเขาก็บอกว่าลำนะเดี๋ยวถ้าเรตติ้งเกินเนี่ยเดี๋ยวจะลำใครสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนสนใจเยอะแยะผมก็บอกผมไปได้เดี๋ยวผมไม่ลำนะอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วก็นะทุกคนโอ้โหจัดเต็มไปหมดเลยแล้วเอาเรายืนหน้าคู่เนี่ยโอ้ยจะแบบจะไม่ลำก็ไม่ได้อะมันก็ต้องลำอ่ะแล้วก็คือก็อย่างที่เห็นนะครับก็ออกมาแบบตลกไปแข็งมากมือเขินคือแฟนคลับก็ตามไปดูกันเยอะครับแล้วก็ทุกคนก็เวลาลำอยู่ก็ข้างทางก็จะบอกไหนบอกไม่ลำหรือว่าไม่ลำอะไรประมาณนั้นฮะไม่ครับน่าจะที่นี่ที่เดียวแหละครับประมาณนั้นนะครับก็เรตติ้งเกิน10ทางบอร์ดชาร์ตก็เลยคิดว่าจะลำแก้บนถวายอะไรนะครับประมาณนั้นครับตอนนี้ก็จะทะลุ20แล้วครับไม่รู้ครับผมยังไม่ได้ยินข่าวว่าจะได้โบนัสนะครับก็ส่วนตัวผมเองหรือทีมงานก็คิดว่าก็ไม่ได้หวังอะไรตรงนี้นะฮะก็คิดว่าทำงานแล้วประชาชนชอบช่อง3ก็ดีใจกับเราด้วยก็ถ้านั้นก็น่าจะพอนะครับแต่ถ้าได้โบนัสก็ดีครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานต่อไปด้วยที่จะทำงานดีๆครับผมหรอผมก็ได้คือนักแสดงทุกคนก็ได้โบนัสจากช่องอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นแบบรางวัลเวลามีเลี้ยงช่องเวลาไปเกิดช่องก็จะมีเลี้ยงเขาว่าช่องก็จะแจกรางวัลให้นักแสดงเยอะอยู่แล้วครับรถพอสเลยเหรอโอ้โหรถขอผมสักคันนึงเลยครับนายวางแล้วมันจะได้ใหญ่อะไรขนาดนี้ไหมไม่ครับเขาคงไม่ได้แจกใหญ่นะครับโอ้โหถ้าแจกใหญ่นี่นักแสดงนี่ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วตั้งใจแสดงอย่างเดียวแล้วเพื่อให้ได้รางวัลไม่มีแจ้งครับไม่มีแจ้งแต่ปกติคือนายก็จะเลี้ยงนักแสดงอยู่แล้วขอบคุณนักแสดงทุกปีครับใช่ครับดีใจมากครับก็คือนายประวิตรก็บอกฝากนักแสดงแล้วก็ฝากทางพี่หน่องว่าขอบคุณมากอะไรเงี้ยที่แบบทำให้ช่องนะทำให้ช่องประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับก็อยู่กับช่องมานานๆนะขอได้ขอได้หมายถึงว่าก็คือช่วยกันอยู่กับช่องทำงานให้ช่องนะอะไรเงี้ยครับเราก็ยินดีอยู่แล้วคือผมเป็นคนแฮปปี้กับช่อง3อยู่แล้วตลอดชีวิตไปผมก็อาจจะก็คืออนาคตเราไม่รู้หรอกแต่ตอนนี้ผมอ่ะก็มีความสุขที่อยู่ช่อง3แล้วก็ผมก็รักนายอยู่แล้วครับก็เลยก็คือนายก็ฝากตามภาษาผู้ใหญ่ฝากเด็กครับสัญญาผมก็ได้จะเหลือสัก2ปีนะครับปี2ปีเนี่ยครับมีตำรวจไม่ไปไหนอยู่แล้วครับผมก็คงจะอยู่ต่อนะครับจะต่อครับก็น่าจะต่อนะครับยังไม่ได้คุยกับช่อง3ครับคุยก่อนแล้วค่อยบอกนะเรื่องนี้ตอนนี้ก็คือแบบมีข่าวมาว่าค่าโฆษณาที่ได้จากเรื่องนี้260กว่าล้านบาทว่าโฆษณาหมายว่าผมก็เหรอรวมทั้งหมดอ๋อหมายถึงว่าช่องอ๋อครับแต่ละครมีละครนำอย่างเงี้ยส่วนตัวเรามีส่วนร่วมเป็นพระเอกเลยเนี่ยดีใจนะครับดีใจที่ละครที่ผมเล่นก็
มีส่วนทำให้ช่องได้กำไรสูงนะครับผมก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าดีใจครับที่ช่องประสบความสำเร็จเราก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของช่องก็ไว้วางใจให้ผมเล่นละครดีๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ช่วยกันครับสงกรานต์ไม่รับงานครับผมสงกรานต์ผมก็ไปทำธุระส่วนตัวกับที่บ้านนะครับทำบุญทำอะไรนะครับตั้งแต่ช่วงไหนผมไปตั้งแต่12ถึง17นะครับก็ไปยาวเลยครับอันนี้คือตั้งใจทำไม่ได้ทำบุญเลยตั้งใจอยู่แล้วครับคือว่าหยุดยาวก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนหรอกครับจะไปกับแม่กับพี่สาวตลอดไอ้บุญต้องไปหาบอกไปต่างจังหวัดนะครับแต่ก็ไม่บอกจังหวัดไหนแล้วกันนะครับกลัวว่าแฟนคลับเจอเราจะแบบว่าตามไปไม่หรอกไม่คือเวลาเราไปทำบุญหรือว่าไปอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะอยู่สงบอยู่เงียบๆอะไรอย่างนี้ครับก็เวลาไปทำบุญทีไรก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามายุ่งเท่าไหร่เพราะกันเวลาเราไปทำบุญก็เขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพูดกันหรอกก็จะอยู่ทำบุญกันไปจะเข้าใจอยู่แล้วใช่ใช่ครับหรือว่าในรอบเดือนที่แบบได้ใช้เวลากับคุณแม่อะไรเงี้ยแต่ที่แบบงานทุกวันงานที่ไหนจริงๆก็อยู่บ้านเดียวกับแม่ก็เจอกันตลอดนะก็ไม่ค่อยไม่ได้รู้สึกว่าช่วงนี้ได้พักผ่อนกับแม่ก็คือผมก็ทำงานมาตลอดนะก็คือไม่เคยที่จะแบบว่างแล้วเพราะจังหวะว่างถ่ายละครก็ดันมามีงานเยอะอีกก็เลยเหมือนทำงานทุกวันเตรียมตัวแล้วใช่ๆเรียบร้อยแล้วครับล็อกไว้แล้วครับไม่ได้รับงานสงกรานต์เลยครับจะไปไหนมาไหนได้แต่บอกนะรู้สึกว่าคนร้อนหน้าร้อนหลังอย่างงี้ผมเอาจริงตั้งแต่ละครออนผมยังไม่ได้เคยไปไหนเลยก็เลยไม่รู้เพราะว่ากลับบ้านก็เหนื่อยแล้วอ่ะก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยครับอันนี้จริงๆก็เลยไม่รู้ยังไม่รู้ว่าถ้าออกไปเดินไปกินข้าวจะเป็นยังไงเกิดไม่ครับเพราะว่าที่ผมไปมันเงียบครับไม่มีผู้คนอย่างถ้าไปในที่สาธารณะผมก็ต้องแบบทำตัวใส่หมวกใส่แมสอะไรนะครับไม่นะครับก็ไม่พรางก็ใส่หมวกปกติก็ใส่หมวกบ้างนะครับนะฮะใส่หมวกครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องเจอสถานการณ์ลุมตรงนี้แบบดูแลด้วยว่าน่าจะยังไม่เคยลองเลยยังไม่เคยลองคิดว่าไม่ขนาดนั้นนะครับคิดว่าไม่ขนาดนั้นเพราะว่าไปที่ไหนปัจจุบันก็มีคนเขาบอกถ่ายรูปแบบสุภาพนะครับก็ไม่ได้แต่ยังไม่เคยไปสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกันครับไม่เคยเราดูไม่หรอกเขาคงจะชื่นชมนิดๆหน่อยๆแหละครับไม่อะไรหรอกครับจ๋าถามนิดนึงที่วันนี้ไปไหนก็ห้างแตกครับเลยเราคิดว่าเราจะรักษาความรักให้ของแฟนคลับไว้ได้ยังไงตลอดไปถ้าละครจบไปหรืออะไรยังไงอย่างที่บอกนะผมอ่ะในตัวของผมเองเนี่ยคนเราไม่สามารถที่จะควบคุมธรรมชาติได้ก็คือว่าสิ่งที่เราควบคุมได้หรือทำให้มันเป็นได้คือควบคุมใจตัวเราเองนั่นแหละให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเนี่ยทุกอย่างที่เห็นว่ามีอย่างเงี้ยอนาคตมันก็ไม่มีหรอกเราต้องทำใจไว้อย่างนั้นตลอดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดได้ว่าเขาต้องรักเราตลอดเขาต้องอะไรให้เราตลอดทุกวันนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาชอบละครที่ผมเล่นขนาดนี้นะผมก็ยังควบคุมมันไม่ได้เลยมันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือก็จะพยายามทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างถ้าเรามีโอกาสในสิ่งที่เราได้มาผมก็จะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างประมาณนั้นนะแล้วก็พยายามที่จะขอบคุณที่เขาให้กำลังใจผมโดยการที่โอเคยิ้มให้เขาแล้วก็พบปะเขาใกล้ๆให้ได้มากที่สุดใช่นั่นคือสิ่งที่ผมทำได้เขาจะรักผมหรือไม่รักผมในอนาคตอันนั้นผมกำหนดไม่ได้จริงๆก็แต่ผมก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนพวกทั่วไทยยังตอนนี้ไปยืนทุกจังหวัดเลยใต้เหนือไม่ได้ไปเหนือยังไม่ได้ไปอีสานไปแล้วครับกลางอีสานใต้ตะวันออกยังไม่ได้ไปก็ทุกที่ก็ขอบคุณครับทุกจังหวัดที่ไปก็โอ้ตอบรับดีมากครับดีมากครับผม